ส่วนที่เกาหลีใต้นะครับการระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนนะครับก็ยังคงหนักหน่วงล่าสุดแฟนๆ K-POP ก็แสดงความกังวลที่เหล่าศิลปินไอดอลมีรายงานการติดเชื้อกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมากกว่าเกือบ30รายเลยทีเดียวโดยเคสล่าสุดที่ก็ยืนยันผลตรวจแล้วนะครับก็มีตั้งแต่ออมจีจากวง VVIS นะครับแล้วก็ยูบินจาก Oh My Girl ชาฮยอนแล้วก็ยองกึนจาก Kepler นะครับแล้วก็แจฮีจาก Weekly ควอนอึนบีจาก Ice One รวมถึงฮยอนแจซึ่งก็ถือว่าเป็นเมมเบอร์คนที่3ของ The Boys นะครับที่ก็ติดโควิดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากเอริกแล้วก็ยองหุนครับก็ตอนนั้นที่มีเพื่อนผมอย่างเงี้ยก็มีความเสี่ยงบางคนก็ติดใช่ไหมบางคนก็อยู่ด้วยกันแต่ว่าก็ฉีดวัคซีนครบแล้วก็คือตรวจแล้วเนี่ยก็คือเชื้อเหลือนิดเดียวนะฮะก็ตรวจมาอีก 2-3 วันอย่างเงี้ยก็เชื้อก็หมดแล้วนะผมว่ามันก็พอช่วยได้แหละค่ะนะแล้วก็การใช้ที่ตรวจเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นที่ตรวจยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้นะเพราะว่าอย่างของเพื่อนๆผมบางคนที่เขาติดอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ที่ตรวจที่ซื้อมาเมื่อสักปี2ปีที่แล้วมันก็เจอนะใช่ไหมแล้วก็อาการเนี่ยก็คือเป็นโอไมครอนนั่นแหละนะคะก็ลองดูแล้วกันนะครับใช่แล้วนะครับ